แค่มันเจ็บตอนที่สัตว์เนี่ยแล้วก็ไขสันหลังเนี่ยบางครั้งก็ดีได้นะครับโดยพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมาตรวจneurological examination คือการมาตรฐานทางโลหิตคู่กับจิตเวชไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปจำไปทันทีว่าเป็นคนดีแล้วไอ้ประเภทแบบเดินขาตรงตรงงอเลยนะครับเองอันนั้นบินไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดูแล้วปกติความคิดก็ปกติดูทั้งครอบครัวเขาเออยังอยู่ความสัมพันธ์กับครอบครัวยังดีอยู่พ่อแม่พี่น้องยังดีอยู่กับภรรยากับลูกยังไม่มีปัญหาอะไรก็บินได้นะครับแล้วก็เรื่องตานะครับมาตรฐานทางจิตวิทยาก็มีรีไฟเมนต์หลายอย่างนะครับความสามารถในการมองเห็นการสายตาสั้นนะครับเรื่องตาเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่และละเอียดหลายอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักบินค่อนข้างที่จะจำค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะครับซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยการตรวจละเอียดนะครับตาบอดสีไม่ให้บินเลยไม่ให้บินเลยใช่ไหมไม่ควรให้บินคืออย่างนี้ตาบอดสีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแยกประเภทเป็นคือมันไม่ใช่ blindness มันแค่ insufficiency คือพร่องทีนี้พร่องสีเนี่ยการตรวจจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการตรวจพร่องคือส่วนใหญ่โดยปกติมันพร่องแต่มันไม่ใช่ blind ในคนไทยนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยมัน blindness เลยเห็นสีแดงสีเทาเลยนะครับแต่ของเราจะพร่องคือสีเพี้ยนอย่างแดงอาจจะไม่แดงสดเป็นแดงชมพูเป็นแดงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่เห็นแดงของเราก็จะมีขั้นตอนรายละเอียดเดี๋ยวผมไม่พูดละเพราะการตรวจมันมีทริคหลายอย่างนะครับหูอื้อบินได้ไหมวันนี้เราเป็นหวัดมาหูอื้อวันนี้ก็ไม่ทำหมดก็สัญญาไม่น่าบินนะครับเพราะว่าทำให้มีการเป็นอิสระได้ง่ายนะครับไม่น่าแก้วหูทะลุทะลุถ้ายังไม่หายแก้วหูที่เสียหน้าที่ให้คนได้บินนะครับโผล่จมูกดันก็ยังไม่อยากให้บินเลยนะครับมันปวดมากนะครับเคยปวดไซนัสเคยปวดจมูกเวลาบินหวังไหมปวดเหมือนกันนะปวดมากเหมือนกันในการตรวจการได้ยินนะครับก็มีมาตรฐานอยู่และเดี๋ยวจะไปดูนะครับมาตรฐานจิตวิทยาโรคผิวหนังขึ้นไปคันมากไม่ดีไหมไม่ดีไหมเขาบอกแค่ว่าจะต้องไม่มีความผิดปกติเลยซึ่งอาจจะเสียต่อความปลอดภัยในระดับที่แค่แบบนี้เขาไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราคันจนต้องมันเราไม่สามารถที่จะผมว่าก็ไม่ควรบินนะครับถูกต้องนะครับคลาสสองนี้ก็คงไม่ก็เดี๋ยวไปอ่านเอานะครับคลาสหนึ่งคลาสสองก็คล้ายกันมีใครสงสัยไหมครับก็รายละเอียดก็เดี๋ยวไปน้องรายละเอียดมีข้อมูลเยอะนะครับมีการมีรายละเอียดเดี๋ยวไปแจกจ่ายที่พนักงานสอบสวนครับ